ราชกิจจาประกาศ42รายชื่อคณะกรรมการคสช.วาระถึงปี2570ราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คนมีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึง6ทค2570วันที่13ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.ลงนามโดยนายสุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550มาตรา13กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าคสช.ประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการ 4.ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ5ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการ6ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวน4คนเป็นกรรมการ7ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ1คนเป็นกรรมการ8ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการ9ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจำนวน6คนเป็นกรรมการและ10ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจำนวน13คนเป็นกรรมการรวมทั้งกำหนดให้เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า90วันบัดนี้การดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา 27.1ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.มีหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบงานธุรการของคสช.ในการนี้สช.จึงขอประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ2550เพื่อให้สาธารณะรับทราบดังมีรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรรมการนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญผู้แทนนายกเทศมนตรีกรรมการนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายแหลมสีนุ้ยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรรมการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึงวันที่6ธันวาคม2570ตรวจสอบรายชื่อราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.
หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คนบทบรรณาธิการแก้ปัญหาฝุ่นพิษปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มีสัญญาณบ่งชี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อนด้วยสภาพอากาศแห้งแล้งไม่มีความชุ่มชื้นเอื้ออำนวยเกิดไฟป่าควันจากท่อไอเสียยานพาหนะที่มากขึ้นรวมถึงการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อตระเตรียมเพาะปลูกฤดูฝนล้วนเป็นปัจจัยทำให้ฝุ่นพิษรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นพิษรุนแรงจากการตรวจวัดในหลายพื้นที่พบมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีถึงกับต้องลงพื้นที่กำชับกวดขันมาตรการป้องกันและแก้ปัญหารัฐบาลระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นมากขณะนี้เกิดจากความกดอากาศต่ำและสภาพอากาศนิ่งส่งผลให้ฝุ่นจากแหล่งกำเนิดไม่สามารถระบายได้และถูกกดทับอยู่ในแต่ละพื้นที่จากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพิษสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นช่วงวันที่17ธันวาคมเนื่องจากจะมีลมพัดแรงขึ้นช่วยให้อากาศระบายฝุ่นที่สะสมและพัดออกจากพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างงบร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสาระสำคัญคือแก้ปัญหาเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติบริหารจัดการอากาศสะอาดป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศให้ลดลงและหมดไปขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ฝุ่นกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการฉีดน้ำการตรวจสภาพรถยนต์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ให้มากขึ้นและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่จังหวัดต่างๆจะเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันระดับไฟป่ากำกับควบคุมการเผาพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนขอความร่วมมือจากประชาชนฝุ่นพิษกลายเป็นปัญหาระดับชาติเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกกทม.และปริมณฑลนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบันที่จะพิสูจน์ฝีมือเตรียมการป้องกันรับมือและวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวได้ดีกว่ารัฐบาลก่อนหรือไม่ไอรักชนกเปิดใจหลังได้ประกันตัวเผยสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ลุ้นคนอื่นได้ประกันด้วยไอรักชนกเปิดใจหลังได้ประกันตัวเผยเดินหน้าสู้ต่อชั้นอุทธรณ์ลั่นอยากให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับคนอื่นในคดี112ด้วยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2566ที่ศาลอาญานางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทราบผลการประกันตัวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าผลการประกันตัวเบื้องต้นศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้านนนท์ส.รักชนกกล่าวว่าตนเองไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรตั้งแต่แรกรู้สึกว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญและอยากเรียกร้องให้ศาลพิจารณาให้นักโทษหรือผู้ต้องหาคดีมาตรา112รายอื่นๆได้รับการประกันตัวด้วยมันไม่มีมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปอยากให้ศาลปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112
ให้เหมือนกับคดีอื่นๆเมื่อถามถึงเงื่อนไขของการได้รับการประกันตัวในครั้งนี้ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนางสาวรักชนกกล่าวว่าตนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดยังไม่ได้รับเอกสารแต่มีเงื่อนไขอยู่ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการสู้คดีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนางสาวรักชนกกล่าวว่าตนคิดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีส่วนจะยื่นหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตนต้องไปคุยกับทนายเพิ่มเติมก่อนเพราะตอนนี้มีทนายหนึ่งท่านที่สู้คดีนี้ให้ยังอยู่ในห้องขังอยู่นั่นก็คือนายอานนท์นำพาโดยตนจะกลับไปคุยกับทนายปัจจุบันถึงการยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับไอไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่ก็ตามมันไม่ได้สำคัญที่ตนเองเข้ามาทำหน้าที่นี้เพราะไออยากทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันทางกระบวนการยุติธรรมการศึกษาหรือโอกาสทางเศรษฐกิจได้เท่าเทียมกันในอนาคตอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไอรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ในพรรคก้าวไกลทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไอนางสาวรักชนกกล่าวเมื่อถามถึงการที่ได้รับการประกันตัวในคดีมาตรา112เป็นคนแรกมองอย่างไรถึงการพิจารณาคดีของศาลนางสาวรักชนกกล่าวว่าเรื่องสถิติตนไม่แน่ใจแต่อยากให้ศาลใช้บรรทัดฐานมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112ทุกคนและอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นนายอานนท์นำพาหรือคุณเกศโสพลและคุณวารุณีด้วยอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกันจากนั้นทั้งสองคนและคณะได้เดินทางกลับพรรคก้าวไกลเพื่อไปประชุมต่อพร้อมขอบคุณประชาชนที่มารอให้กำลังใจได้ส่งเสียงเชียร์ดีใจก่อนเข้าโอบกอดและมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กับนางสาวรักชนกด้วย